สวัสดีครับพบกับเราในรายการมายาไอดอลทางสู่ฝันมุ่งสู่ดาวครับผมชัยแฮกครับผมเล้งครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราคุณสวัสดีค่ะเรอิสริยะอภิชัยมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1991ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่จะมารู้จักกับคุณเรนะครับสิ่งที่ควรจะรู้จักตอนนี้นั่นก็คือสิ่งที่ต้องบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานั่นก็คือ DB9 นะครับ DB9 เป็นสารสกัดธรรมชาติที่สามารถดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือว่าแม้กระทั่งโรคอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็สายตาไม่ดีก็สามารถผลิตภัณฑ์ดีบีไนได้ครับนะตื่นเต้นเหรอเล้งตื่นเต้นครับตื่นเต้นอะไรครับใครสนใจนะครับรีบโทรไปที่เบอร์026669456นะครับหรือสแกน QR code ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจอทีวีอยู่ตอนนี้หรือแอดไปที่ @mayalight นะครับดีบีไนเหมาะกับใครบ้างอย่างเช่นที่เราบอกนะครับคนเป็นโรคเบาหวานก็สามารถทานได้นะครับความดันสูงมือชาเท้าชานะครับถ้าใครเริ่มมีอาการเหล่านี้รีบโทรเข้ามาเลยนะครับดีบีไนของเราช่วยคุณได้นะอ่ะแต่สิ่งดีๆวันนี้ที่อยู่กับเรานอกจากดีบีนายแล้วนั่นก็คือนางงามคนสวยของเราโอ้โหปี1991ค่ะถ้าเป็นบวกลบ2534ค่ะ2534ว่าประมาณ32ปีค่ะ32ปีใกล้เข้าวงการใกล้ๆกันนะเราอ่ะเหรอครับเล็กเกิดยัง3โอ้4สลับเลขคุณเกิดปีอะไรนะ43 2543สลับกันแต่พี่เล็กได้ตำแหน่งเมื่อปี34 2534แสดงว่าคุณได้ตำแหน่งมาแล้ว10ปีกว่าเด็กคนนี้จะเกิดก็เป็นแม่ลูกชายลูกชายจะบอกว่าหลานก็กำลังอยู่ใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้คุณเลนะครับเล่าถึงที่มาที่ไปของการก้าวเข้าสู่วงการเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยการเข้าสู่วงการบันเทิงกับสมัยนี้จะแตกต่างการประกวดนางงามก็จะไม่เหมือนสมัยนี้เลยครับเท่าที่เห็นคุณเลเข้าวงการเริ่มต้นยังไงครับกับการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ในตอนนั้นสมัยก่อนก็จะเป็นแมวมองค่ะมีแมวมองนะคะเราไปสยามอันนั้นเป็นที่ยอดฮิตมากที่ทุกคนบอกว่าอยากเป็นดาราอะไรเราก็ต้องไปเดินเล่นแถวสยามเดินๆก็จะมีแมวมองมาติดต่อมาพอมาเห็นหน้าตารูปร่างเราเหมาะที่จะเป็นนางงามเขาก็เลยมาชักชวนเราไปก็มีโมเดลลิ่งที่ส่งเราเข้าประกวดนะคะก็นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการนางงามคือจริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้เข้าประกวดและยิ่งโดยเฉพาะที่ทราบมาคุณเล็กก็เป็นสาวตจว.ใช่ก็คือเข้ามาอยู่กรุงเทพเข้ามาอยู่กรุงเทพปีแรกเลยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็มีแมวมองเข้ามานั่นก็คือเป็นสาวแล้วถึงจะก้าวเข้าสู่วงการแล้วก็เข้าประกวดนางงามใช่แล้วกลัวเขาหลอกไหมตอนนั้นตอนนั้นก็กลัวกลัวคือตอนแรกเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยก็คือเรามาเจอกันตัวต่อตัวเห็นหน้ากันชัดเจนเขาก็พูดวานร้องว่าให้เราเป็นนี่ก็มีนู่นนี่นั่นแล้วก็บังเอิญว่าเขาก็บอกว่าให้เราไปที่บริษัทถ้าไม่เชื่อให้ไปที่บริษัทไปดูเลยว่ามีบริษัทมั่นคงใหญ่โตโอเคเราก็ไปแล้วเราก็เลยตัดสินใจตรงนั้นด้วยระยะเวลาแล้วก็การประกวดตอนนั้นมันค่อนข้างเร็วมากการเตรียมตัวเราน้อยมากการประกวดในยุคของพี่เลครับกับยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันยังไงครับโอ้ยแตกต่างกันเยอะค่ะปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่เลี้ยงจะดูแลทุกอย่างแล้วก็กองประกวดจะดูแลทุกอย่างเราเนี่ยเดินไปแค่เหมือนกับว่าเอาเสื้อผ้ากับเครื่องใช้ส่วนตัวไปแค่นั้นแล้วก็เข้ากองประกวดได้เลยแต่ปัจจุบันด้วยเราเนี่ยทำงานในวงการประกวดแล้วได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาเราต้องเตรียมตัวพี่เลี้ยงนัดปัจจุบันต้องเตรียมตัวทุกอย่างเพื่อเข้ากองประกวดใหญ่เตรียมตัวให้กับนางงามทุกอย่างคือนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดย้อนไปถึงตอนที่ประกวดเนี่ยตอนนั้นมั่นใจมากน้อยแค่ไหน แล้วพอตอนที่เขาประกาศว่าเราเนี่ยคือมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปีเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างอยากรู้ความรู้สึกคือความมั่นใจตอนนั้นยังไม่ได้มีความมั่นใจเพราะว่าเราไม่เคยประกวดเวทีใดมาก่อนเลยแล้วก็โชคดีที่เราอ่ะพี่เลี้ยงอ่ะส่งเรากับสองคนกับเพื่อนเราอีกหนึ่งคนและเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านของการประกวดเราก็เลยได้เพื่อนเนี่ยช่วยในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ดูแลเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเนี่ยมีเพื่อนไปก็แค่อุ่นใจแล้วก็เหมือนกับเพิ่มความมั่นใจให้กับเราแต่ว่ามั่นใจเลยไหมว่าจะได้ตำแหน่งอันนั้นยังไม่มีความมั่นใจว่าเราจะได้ตำแหน่งเพราะว่าด้วยประสบการณ์เราน้อยแล้วก็เป็นเวทีแรกที่เรามาร่วมประกวดก็เลยยังไม่มีความมั่นใจแต่ว่าก็เตรียมทุกอย่างอ่ะ
ตรียมทุกอย่างให้พร้อมด้วยเวลาที่มันน้อยนะตอนนั้นแต่เราก็เตรียมความมั่นใจเตรียมทุกอย่างให้มันพร้อมในการทำให้ดีที่สุดนะจุดนั้นนะที่เราเข้าไปร่วมกิจกรรมกับการประกวดค่ะแล้วพูดถึงในฐานะที่เลเป็นผู้เข้าประกวดในตอนนั้นแล้วพอมองย้อนในตอนนี้กับสาวๆ สมัยนี้ที่เข้าประกวดเนี่ยมันต่างกันไหมความกล้าความสามารถหรือการพรีเซนต์ตัวเองหรือการต้องแบบฉันต้องมีแสงนะเออคือต่างกันมากด้วยปัจจุบันเนี่ยน้องๆมีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นและน้องๆเนี่ยด้วยโลกโซเชียลการค้นหาข้อมูลการตั้งคำถามตอบคำถามให้กับตัวเองการเตรียมตัวการเดินคือมีต้นแบบมีไอดอลต่างๆเยอะแยะมากมายในการที่เขาจะเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นไอดอลในการที่เขาจะเตรียมตัวทุกอย่างในโลกปัจจุบันทำให้อะไรทุกอย่างของน้องในโลกปัจจุบันเนี่ย มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นด้วยตัวเรานับโอ้โห30ปีที่แล้วอะโทรศัพท์มือถือก็ไม่มี ดูได้แต่ทีวี และทีวีบางอย่างบางช่องอะเราหาข้อมูลไม่ได้ เราเซิร์ชไม่ได้เลย ปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้หาข้อมูลอะไรเนี่ยเราเซิร์ชได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในน้องปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่เยอะมากแล้วก็มีความพร้อมที่เยอะมากคำถามเอ่ยการเดินเอ่ยการที่มีไอดอลต่างๆหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จต่างๆเนี่ยมีเป็นตัวอย่างมากมายนะคะปัจจุบันเนี่ยเลยว่าโอกาสของน้องๆเนี่ยเยอะมากอยู่ที่ตัวของน้องๆเองว่าน้องๆจะไขว่คว้าจะหาประสบการณ์จะเรียนรู้กันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะถามให้พี่เล้งแล้วตอนนี้พี่เลมีทำธุรกิจอะไรไหมหรือว่าทำวงการนางงามอะไรบ้างไหมครับก็ยังจัดประกวดอยู่นะคะก็คือชอบในเรื่องของการเป็นชอบในมันคือสายเลือดนางงามเราเกิดจากการเป็นนางงามเราก็ยังคุกคีกันในเรื่องของการที่จัดการประกวดนางงามอยู่ไม่ว่าจะเป็นประกวดลอยกระทงหรือว่าพวกที่เรียกว่านางนพม่าหรือว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ผ่านมาก็ถือลิขสิทธิ์นะนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ได้ตำแหน่งรองอันดับ3นางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาน้องฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีเวทีมายาไอดอลมายาไอดอลใช่บริบทรู้สึกว่าที่เลทำเนี่ยเลทำเนี่ยครับแต่ละเวทีมันก็จะแตกต่างอย่างเช่นอ่ะคุณบอกว่าเวทีนางนพม่าคุณก็จัดนางสาวไทยคุณก็จัดแล้วมายาที่เราจะเป็นวัยรุ่นก็จัดมันแตกต่างแต่ละเวทีกันยังไงเออแตกต่างแต่ละเวทีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันแคบต่างอะไรต่อคอนเซ็ปต์มันจะมีความสวยงามความสามารถแล้วก็มีทาเลนต์ในแต่ละเวทีที่แตกต่างกันอย่างมายาไอดอลล่าสุดที่จัดการประกวดเนี่ยครับก็เราจะหาพวกอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็หาน้องๆที่มีทาเลนต์หรือว่ามีพรสวรรค์ในการที่จะมากล้าแสดงออกในเรื่องของ ในเรื่องของเป็นพิธีกรเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่อยู่หน้าจอเป็นนักผู้ประกาศข่าวหลายๆอย่างในโชว์ศักยภาพในตัวของตัวเองก็เป็นนักแสดงด้วยใช่อันนี้ก็คือหลากหลายคำว่าไอดอลมาใหญ่ไอดอลทีนี้พอนางสาวไทยอ่ะนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาปีนี้ยังจัดอยู่เหมือนเดิมไหมครับก็ยังมีการเจรจากันอยู่นะคะว่าก็นางสาวไทยก็จะมีอีกรูปแบบลักษณะหนึ่งคือเป็นตัวแทนของสาวไทยเพื่อประเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเหมือนกับให้ความให้เหมือนโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้กับแต่ละจังหวัดอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีหลายอย่างในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะตัวแทนของนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาก็จะเผยแพร่ในส่วนของนั้นไปก็แสดงว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณเลเนี่ยก็คือกึ่งออร์แกไนซ์ในเรื่องของอีเวนต์การจัดประกวดต่างๆครับคือถ้าใครสนใจในเรื่องการจัดประกวดหรือสามารถมาปรึกษาพูดคุยมีคอนเซปต์อะไรถ้าถูกใจก็มาคุยกันได้เลยค่ะยินดีค่ะห่างตอนนี้พูดถึงเวทีนางงามในปัจจุบันเนี้ยเยอะแยะมากมายหลากหลายเวทีแล้วล่าสุดได้ยินมาว่าเวทีมิสไทยแลนด์กำลังกลับมาในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นอดีตมิสไทยแลนด์รู้สึกยังไงกับการคัมแบ็กของเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ดีใจมากที่เวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์กลับมาประกวดในปีนี้นะคะแล้วก็
จะเป็นกำลังใจเพราะว่าเราเกิดจากเวที Miss Thailand World ก็ดีใจแล้วก็รอคอยอะค่ะเราเป็นการรอคอยที่ที่หลายปีเหมือนกันนะคะด้วยตอนนี้ก็ทาง BEC ก็มาจัดใหม่ก็จะเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้เข้าประกวดเวที Miss Thailand World นะคะสู้ๆกันนะคะแล้วก็ทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะใช่ครับเทโลนะไม่ใช่ BEC เทโลตอนนี้เป็นของเทโลนะอ่ะนอกจากเป็นนางงามแล้วแรงบันดาลใจที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ทุกวันนี้รวมทั้งงานแสดงด้วยคุณเอาพลังเอาไอดอลหรือมีใครเป็นตัวอย่างตอนที่เราเป็นนางงามเนี่ยชอบคุณอาภัสราอันนั้นคือไอดอลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกไม่ว่าจะเป็นกิริยาไม่ว่าจะเป็นความสวยคือเพอร์เฟกต์หมด อันนี้คือเป็นไอดอลมานานมากแล้วกับของของเรนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยู่นะปัจจุบันนี้หรือเรียกว่าทำงานนะปัจจุบันนี้เราทำเพราะว่าเรารักเรารักในความที่เราเป็นนางงามเรารักในความการทำงานทุกครั้งที่ออกไปเรามีความสุขนะคะได้เห็นการประกวดแล้วก็มันนึกถึงภาพที่เราขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นการประกวดใดๆก็แล้วแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราดูการประกวดแล้วเรามีความสุขเราอินไปกับการประกวดนั้นเรามีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดนั้นทุกๆเวทีที่ดูณปัจจุบันก็เป็นกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆเวทีให้กับผู้จัดทุกๆเวทีนะคะขอให้จัดกันต่อไปเพราะว่าความสวยงามของการประกวดเนี่ยมันยังมีที่ให้เราได้ดูได้ติดตามกันอีกมากมายก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆเวทีครับระหว่างที่พี่เลจัดประกวดใช่ไหมครับมีอุปสรรคนะครับเกี่ยวกับการจัดประกวดโอ้อุปสรรคเยอะอะไรบ้างที่เช่นงานทุกงานมีอุปสรรคหมดนะเงินยากใช่ใช่การหาสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนนะคะเพราะว่าการจัดงานเนี่ยทุกอย่างนะคะก็ต้องมีผู้ที่สนับสนุนร่วมไปกับเรานะคะเพื่อให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จอันนี้ก็สิ่งที่สำคัญก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะคะที่ร่วมกับการจัดงานกับเรนะคะขอบคุณไว้นะที่นี่แล้วก็เท่ากันหน้ามีโอกาสก็อยากให้ร่วมกันสนับสนุนกันต่อไปนะคะครับผมเคยท้อไหมพอท้อแล้วแก้ความรู้สึกท้อแท้ยังไงท้อไหมก็มีนะมีท้อบ้างนะคะบางทีก็จะคุยกับเพื่อนๆปรึกษากับเพื่อนๆปรึกษากับที่บ้านนะคะว่าคือถ้าเราได้คุยกับใครเวลาเราท้อเราได้คุยกับใครที่เราไว้ใจได้เนี่ยพลังมันจะกลับมานะกำลังใจมันจะกลับมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะที่ท้อเราท้อได้แต่เราก็อย่าถอยอย่างที่คำของเพยที่เขาพูดนะคะท้อได้แต่อย่าถอยเราสู้ต่อไปหาคนที่คุณไว้ใจคุยในเรื่องที่คุณท้อนะคะนั่นแหละจะเป็นพลังบวกให้กับคุณแล้วก็คุณจะทำงานต่อไปได้ค่ะครับผมโอ้ทิ้งไว้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจากกันเนี่ยอยากให้พี่เลเนี่ยฝากถึงน้องๆสนใจที่อยากจะมาประกวดมายาไอดอลนะครับแล้วก็โอกาสในวงการบันเทิงแล้วที่มองหรือที่น้องๆสมัครมาพี่เลมองแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆเลยเนี่ยน้องๆทุกหลายคนมีความฝันอยากเข้าวงการบันเทิงนะคะมายาไอดอลอวอร์ด2023ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะให้น้องๆได้เข้ามาโลดแล่นได้เข้ามาเฉิดฉายได้เข้ามาส่องแสงประกายในวงการบันเทิงก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากเข้าสู่วงการบันเทิงโอกาสเข้ามาถึงแล้วเราควรจะคว้าโอกาสอันนั้นไว้อย่าให้หลุดลอยไปนะคะมาร่วมกับมายาไอดอลอวอร์ด2023นี้แล้วคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆกลับไปอย่างน้อยทำให้คุณได้มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่วงการอื่นๆถึงคุณจะไม่ได้ชนะเป็นที่หนึ่งของมายาไอดอลคุณก็มีโอกาสที่จะไปสู่เส้นทางในแวดวงบันเทิงได้ค่ะโอ้โหฟังปุ๊บสมัครเลยที่สำคัญได้เจอพี่เลแน่นอนนะครับเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการดงการเดินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเวทีมายาไอดอลก็เป็นอีกเวทีนึงที่ได้รับการยอมรับได้รับการตอบรับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีนางงามเก่งๆมีความสามารถพร้อมทั้งทีมงานเนี่ยคอยซัพพอร์ตน้องๆอยู่ใครสนใจก็รีบกันเข้ามาเลยนะครับแต่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วแต่ก่อนจากกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ DB9 นะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์026669456หรือสแกน QR Code ตรงด้านหน้าจอทีวีตอนนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่มายาไลท์ครับ
ครับผมเวลาของเราวันนี้นะครับก็หมดลงแล้วต้องขอบคุณคุณเลมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมทำความฝันของคุณวันนี้ให้เป็นจริงแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมชัยแฮกครับผมเล้งครับแล้วก็คุณเลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ